สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตูงชาแนลนะครับเอาละครับเกมในค่ำคืนวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็มี3คู่ด้วยกันนะครับสคู่ที่ว่านี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างดินาโมซาเกิบไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างโบโดกลิมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะเตะกันในเวลานตรรงะคับ ทั้ง2ทีมนะครับถือว่าทำผลงานดีมาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างโบโดกลิมนะครับ8เกมหลังสุดทุกรายการนะครับพวกเขาชนะคู่แข่งไปถึง7นัดนะครับแล้วก็เสมอ1ไม่แพ้กับใครนะครับส่วนทางทีมอย่างดินโโมซาเก็บนะครับผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าโคสุดๆไปเลยครับ19เกมหลังสุดทุกรายการที่ลงเล่น ปรากฏว่าพวกเขาไม่แพ้กับคู่แข่งเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้บอลเกรดใกล้เคียงแล้วก็สูสีแบบนี้ผลงานดีมาด้วยกันทั้งคู่นะครับผมจึงมองว่าเกมนี้ครับมีโอกาสสูนย์นะครับที่จังจบลงด้วยผลเสมอนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์บอลรองอย่างดินโมซาเกตไปดีกว่านะครับบุกไปเยือนเกมนี้เชื่อพวกเขาจัดไม่แพ้นะครับคู่ที่2ในคําคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างรอตเตอร์แฮมไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมนะครับเล่นเกมแชมเปี้ยนชิพจะบุกไป สำหรับทีมอย่างลอตเตอร์แฮมนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากมากนะครับ13เกมหลังสุดทุกรายการนะครับปรากฏว่าพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับส่วนทางทีมเจ้าบ้านอย่างเพรสตันนอตเอนครับ4เกมหลังสุดก็ไม่แพ้กับใครเหมือนกันนะครับบอลคู่นี้เกรดใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันนะครับ ผมจึงมอกว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังใกล้เคียงแบบนี้จึงมีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอนะครับดังนั้นเกมนี้เชียร์บอลรองอย่างทีมรอตเทอร์แฮมไปดีกว่านะครับเชื่อบุกมาเยือนเกมนี้รอตเอร์แฮมจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอิฟสวิตทาวไปได้เลยครับทีมจ่าฝูงสึกลีกวันนะครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างเบอร์ตันแอลบียนทีมรัดับที่22ของตารางนะครับ สำหรับทีมอย่างอีสววดนะครับเปิดฤดูกาลมาก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามเกมที่ผ่านมาในการเล่นเกมลีกวันปรากฏว่าพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ1ตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ ส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับทีมอย่างเบอร์ตันแอลบียนครับผลงานช่วงหลังนี้กำลังย่ำแย่ครับแเกมหลังสุดนะครับแพ้คู่แข่งไปถึง7นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับมองจากเรียมแล้วทีมอย่างอิสสวิททาวครับมีโอกาสสูงเลยที่พวกเขาจะบุกไปเก็บ3แต้มคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างอิสสวิทไปดีกว่านะครับเชื่อพวกเขาจะไม่แพ้แล้วมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้เกมนี้เชียร์อิสสวิทไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะเชียร์กันในเกมคืนวันนี้นะครับก็มีดีนาโมซากเกล็บมีทีมอย่่าาางรรรรออทททเต์ดัััมนนะะคคบบแล้้วววก็ปิิิยีส สำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟนจงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนจงลาไปก่อนสวัสดีครับ